ันวาเลนไทน์นะคะแต่วันนี้ไอจะมาทำ Favorite of 2018นะคะที่ผ่านมาโอเคไม่ให้การเสียเวลาเริ่มเลยดีกว่านะคะเริ่มจากหมวดสกินแคร์อันไหนดีนี่อันนี้ก็คือเจวันหางจระเข้นะคะเบอร์โนวาเจลก็เคยใช้มาก่อนนั่นนี่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เพิ่งกลับมาใช้แล้วก็รู้สึกว่าทำไมฉันหยุดใช้ไปนะเพราะว่าแบบพอกลับมาใช้แล้วมันรู้สึกว่าแบบช่วยให้หน้าเราแบบเหมือนปกป้องผิวเราอีกสเต็ปนึงอ่ะโดยที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วว่าไม่ได้เป็นสารเคมีอะไรเขาจะมี2สูตรนะคะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวก็คือสีฟ้าจะเป็นสูตรแพงต้นเนาะสีเขียวจะเป็นสูตรออริจินอลนะคะราคาก็ต่างกันนะคะตรงที่สีฟ้าจะแพงกว่านั่นเองถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสอ่ะแนะนำให้ซื้อออริจินอลไปเลยมันถูกกว่าเยอะมากๆเลยค่ะก็จัดมาเลยหลอดใหญ่นะคะซื้อที่ช้อปปี้นะคะทุกคนไปซื้อร้านขายยามันแพง ต่อมานะคะก็คืออันนี้เป็นฮิรูสกาโค้ดแอคเน่นะคะไว้แต้มสิวพ่วงรอยสิวก็อันนี้จะช่วยเรื่องรอยดำได้ดีนะคะไอรู้สึกว่าใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันจางเร็วอะสำหรับพวกรอยดำรอยสิวอะก็โบกเข้าไปนะคะไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะปัดใหญ่เลยนะคะใช้กันยาวๆและก็อันนี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่เพิ่งใช้ในปีนี้มันคือของคิวส์นะคะก็คือไออะปีที่แล้วไอจะเป็นชอบคลินิกมอยเจอร์เซิร์ชมาซึ่งอันนั้นก็ยังชอบอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือลองใช้อีกตัวนึงเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นฟิลคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนื้อมันจะใสเลยแบบทาแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่าแบบซึมแล้วก็เบาผิวพอทาตัวนี้แล้วจะไปแต่งหน้าลงรองพื้นอะไรต่อมันช่วยทำให้แต่งหน้าติดมากขึ้นแล้วก็บางเคยใช้แบบสมมุติสกินแคร์บางตัวพอใช้กับรองพื้นหรืออะไรบางตัวแล้วมันชอบเหมือนไม่ถูกกันแล้วมันเป็นขุยเคยเป็นบ้างแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นนะคะและก็อันนี้ก็คือขวด30มิลลิลิตรราคา 3,000 บาทจะใช้แค่ตรงนั่นแหละหน้าแก้มเพราะว่าลงขนกว้างตรงอื่นก็แบบไม่ได้เน้นมากอะไรความรู้สึกที่ใช้ครั้งแรกอ่ะคือมันว้าวมากพอตื่นขึ้นมาแล้วแบบเหมือนเราไปเข้าทรีทเมนต์ที่คลินิกแพงๆมาทำหน้ามันฟูแล้วแบบฉันต้องเสียเงินกลับมาแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่พอใช้ไปสักเหมือนแบบผิวมันเริ่มชิดมันเหมือนอยู่ตัวแต่ว่าก็แบบไม่ได้ว้าวเหมือนที่เราใช้ครั้งแรกแล้วก็ยังอยู่ที่หมวดบำรุงผิวค่ะแต่ว่าเป็นอันนี้มาร์กสดของ Lush Cosmetics นะคะแบรนด์นี้ก็คือจะขึ้นชื่อในการเรื่องทำเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์ที่ทำจากธรรมชาติจริงๆทำสดๆแฮนด์เมดนะคะที่เขาโด่งดังก็จะเป็นแบบพวกมาร์กโลชั่นต่างๆที่แบบหอมมากๆส่วนตัวนี้ให้ประทับใจนะคะก็คือ The Look At Me มาร์กนะคะเป็นเฟรชมาร์กที่เด่นตรงที่มันเป็นสีฟ้าแล้วเวลาเราใช้อ่ะมันหอมมากมันแบบทำให้เราสดชื่นแล้วมันให้เวลาเราเหนื่อยๆใช้มาเย็นๆแล้วแบบกลิ่นมันเป็นแบบเลมอนที่แบบช่วยให้เราแบบสดชื่นมันทำให้เราเหมือนแบบเราเข้าสปาที่บ้านนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ550นะกระปุกเท่านี้แต่ว่าข้างในเนี่ยหมดแล้วไม่ได้จะเปิดให้ดูนะถ้าเราใช้แล้วใช่ไหมให้เราเก็บกระปุกไว้อย่างเงี้ย5กระปุกแลกได้เอาไปแลกฟรีได้อีกมาอีกอันมาที่มาร์กหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบแผ่นนั่นก็คือมาร์กจากซาซาทินนี่หรือว่าร้านซาซาประมาณนี่คือใช้ดีมากมันคือเป็นประมาณว่าไข่มุกดำมากไข่มุกดำเนี่ยไม่พอนะคาเวียร์ที่ประทับใจในมาร์กนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยแผ่นมาร์กมันนุ่มอ่ะมันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นเกรดเดียวกับแบบพวกมาร์กญี่ปุ่นที่แบบมันเหนียวแผ่นมาร์กมันเหนียวมันนุ่มมันกระชับหน้ามันไม่เหมือนแผ่นมาร์กบางยี่ห้อที่มันจะฟิลเป็นกระดาษแข็งๆก็เลยประทับใจแล้วมันเป็นสีดำอีกข้อนึงก็คือมันให้น้ำมาร์กเยอะมากและข้อสำคัญที่ชอบอันนี้ก็คือความรู้สึกหลังจากมาร์กเสร็จยิ่งแช่เย็นๆแล้วมาร์กแล้วออกมาปุ๊บหน้าอิ่มเหมือนแบบไปทำทรีทเมนต์มาคือมันฟูอ่ะบางตัวอาจจะแบบแค่แบบก็เย็นๆก็โอเคแต่ว่าอันนี้ให้ความรู้สึกดีจริงหลังจากที่ใช้เสร็จข้อเสียก็คือหาซื้อยากที่ไทยไม่มีเพราะที่ไทยไม่มีซาซาเองนะคะอ่ะต่อมาอันนี้เด็ดจริงชอบจริงออกซิเคียวนะคะก็คือช่วงที่ผ่านมาในไอซ์มีปัญหาสิวที่หลังแล้วก็คิดอยู่ว่าจะใช้อะไรดีก็ลองเสื้อนี้มาใช้เล่นคือแบบไม่ได้คาดหวังอะไรปรากฏว่าคือเฮ้ยสิวมันที่หลังมันหายจริงแล้วก็รอยดำจากสิวอ่ะมันก็จางลงด้วยคือมันทำได้ทุกอย่างอย่างที่เขาเคลมจริงๆนะข้อเสียคือไอรู้สึกแบบมันจะค่อนข้างแรงช่วงไหนแบบไอแอบแกะสิวที่หลังก็ชิ้นไปแบบโอ้แซ่บแต่ว่ามันคือใช้ที่หลังไงมันก็เลยแบบขจัดสิวที่หลังได้ดีจริงๆถ้าใครจะมาใช้ตัวนี้ก็พยายาม
อดกลั้นการแอบแกะสิวที่หลังนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดรอยแล้วก็พอฉีดอันนี้ไปแสบจริงแล้วก็ถ้าใครจะซื้อนะคะแนะนำให้ซื้อที่วัดสันต์ก่อนโบหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอย่าซื้อก่อนอันเดียวไม่คุ้มเลยถ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคือถูกและดีแล้วก็นี้เป็นอะไรอะเขาเรียกอะไรเบสของ E2D นะคะเป็นรุ่น Face Burr เป็นเบสที่มันเหมือนช่วยให้ออกมาเยอะเชียวมาช่วยให้ผิวเราแบบขาวขึ้นนิดนึงแล้วความรู้สึกก็คือพอใช้เสร็จแล้วว่าผิวมันจะแบบเงาๆวาวๆแต่ว่าไม่มันมันช่วยให้ดูผิวสุขภาพดีอะกลิ่นก็หอมเหมือนแบบโลชั่นจอร์นสันที่เราใช้กันรุ่นสีชมพูสมัยเด็กๆเลยไอก็เลยแบบชอบใช้ก่อนที่จะลงรองพื้นหรือถ้าใครมีรองพื้นที่มันแบบแข็งรองพื้นชนิดครีมรองพื้นชนิดครีมหรือแบบแท่งอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากลงตรงๆเอาอันนี้มาผสมอย่างวันนี้นะคะก็ใช้ให้ดูคือเป็นอันนี้ผสมรองพื้นแบบครีมแบบกระปุกแล้วก็นี่โอ้โหดูสิว่ามันเรียบแค่ไหนนะคะมูฮีเอสคือมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรยาทาเวลายุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยของประเทศญี่ปุ่นคือชอบเพราะว่าแบบบอกใครถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าอันนี้มันคือฟิลมันเป็นครีมแม้พอทาแล้วมันไม่หนึบแล้วมันก็เย็นๆเพราะว่ามันมีแบบมอยเจอร์ไม่ใช่มอยเจอร์มันมีแบบเหมือนเป็นเมนทอลผสมอะไรอย่างนี้ก็เหมือนของไทยแหละที่มันจะมีเมนทอลแต่เนี่ยมันเป็นแบบครีมทำให้มันทาง่ายแล้วมันก็แบบหายคันจริงอะไรเงี้ยหมดเกลี้ยงเพราะว่าเป็นคนแพ้ยุงที่บ้านก็ใช้กันแล้วก็ติดใจก็ไอ้ขอยืมครีมหลอดแดงหน่อยก็ใช้กันทั้งบ้านเลยเหลือแค่นี้เด็ดจริงชอบจริงนะคะมาที่เมคอัพกันบ้างนะคะหัวสุดท้ายโชว์ทีเดียว3อันเลยกับอันนี้ซื้อมาสีแรกคือสีนี้มันคือเอ้ยอยู่บอกยี่ห้อมันคือยี่ห้อ Bourjois เป็นลิปจุ่มของเขานั่นเองนะคะอันนี้เป็นสี13เป็นสีที่ไอทาวันเนี้ยรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าเด้งดีแล้วแบบมันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์ที่แบบผู้หญิงเกาหลีเขาจะชอบแต่งแบบปากเด่นๆแล้วอย่างอื่นก็เบาๆรู้สึกว่าเราอยากจะตามเทรนด์นี้พอใช้เราก็รู้สึกแบบชอบตรงที่แบบเนื้อมันไม่ได้แมตต์หลังๆเหมือนพอใช้แบบพวกแมตต์มากๆเรารู้สึกว่าแบบปากมันแบบตึงๆไงก็รู้พออันนี้คือมันได้สีสดแล้วมันก็แบบไม่หนักปากดีอ่ะไอจะชอบทาแบบว่าสีอ่อนๆให้ทั่วใช่ป่ะแล้วก็ค่อยทาสีเข้มข้างในปากแต่ไม่อยากไล่สีแล้วก็นี้ก็คือไปซื้อสีอื่นมาเพิ่มอันนี้ซื้อสี Peach Club อันนี้เป็นสีชมพู Flamingo 3 4 3สไตล์นะคะแล้วก็ลิปจุ่มอีกอันนึงที่แบบชอบมันจะเป็นสีแดงแบบสีแดงไม่เชิงลวดหนูอ่ะสีแดงอมม่วงอ่ะซึ่งก็ไม่ได้อมม่วงขนาดนั้นแต่ว่าใช้แล้วมันจะเป็นแบบปากวาวๆชอบสีมันแบบเกาหลีดีเป็นยี่ห้อ F1 อ่านออกเสียงมั้ยเนี่ยจะทาแบบใสๆก็ได้หรือว่าจะทาแบบแน่นๆก็ได้ RD03 นะคะ RD03 ชอบมากอันนี้ก็คือ palette แก้มนะคะของ NYX นะคะ8สีก็ใช้บ่อยมากๆเหมือนกันเพราะว่าแบบมันมีสีครบไงสมมติว่าแบบวันไหนเราอยากโทนนัวๆสุภาพก็แบบจุกๆของสีนี้วันไหนอยากแก้มสดๆก็แบบแนวนี้หรือว่าแบบแล้วก็เขาก็จะมีไฮไลท์มาให้ด้วยคือแพลเลตเดียวจบแล้วไม่ต้องซื้อแบบเยอะแยะอันนี้นะคะก็คือแพลเลตตาโมเดิร์นเลยใน2สีสีก็จะเป็นประมาณนี้ที่ชอบก็คือแบบว่าสีมันสดมากแล้วมันแบบแตะนิดเดียวมันแบบปูคือแบบมันแบบใครสายฝอนี่แบบต้องยี่ห้อนี้แล้วก็มันก็แต่งไม่ยากอ่ะมันมีโทนแบบส้มแล้วก็ช่วงนี้แบบช่องทางเกาหลีเขาจะชอบแบบว่าแดงๆส้มๆอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างแบบได้2สายในตามสไตล์ของเราแต่ละวันที่แบบเราอยากเป็นสายไหนก็หยิบแพลเลตนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถนัวไปได้โอเควันนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Favorite of the Year ปี2018นะคะสำหรับปี2019เนี่ยจะเป็นยังไงจะมีอะไรบ้างก็ขอให้ติดตามกันไปก่อนนะคะจนถึงท้ายปี2019เดี๋ยวจะมาเล่าให้คลิปนะคะอย่าเพิ่งอันซับสไครบ์กันไปไหนนะคะขอบคุณค่ะแฮปปี้นิวเยียร์และแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะและสุขสันต์วันเด็กย้อนหลังค่ะบ๊ายบาย